สวัสดีครับอยู่กับผมโยนาจะนะครับผมสำหรับกระดานในวันนี้ครับอยู่กับผู้เล่นเพโอเคฝั่งสีขาวแต้มคะแนน 1,601 พบกับฝั่งสีแดงครับแต้มคะแนน 1,578 ครับสำหรับการขึ้นลูกหมากในเกมนี้นะครับผมอาจจะยังขึ้นไม่สมบูรณ์แต่ว่าผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายทำเกมปิดทั้งซ้ายกลางและขวานะครับผมซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าพอตีแตกได้ถึงกับลุกจนกันได้เลยทีเดียวโดยเริ่มจากสีขาวครับผมทิมเบี้ยสูงเข้าไปครับฝั่งสีแดงทิมเบี้ยคู่ขนานฝั่งสีขาวครับเดินม้ามารับสีแดงเดินเม็ดจากนั้นสีขาวครับเดินเบี้ยมาสะกดทับเอาไว้นะครับฝั่งสีแดงเดินโคลนมาเพื่อจะขยับไปใช้ที่ปีกซ้ายสีขาวเดินโคลนเช่นกันสีแดงดันเบี้ยจากนั้นครับสีขาวเดินเม็ดสีแดงทิ่มสูงครับสีขาวจึงเดินเบี้ยตัวที่2นะครับเป็นการทิ่มเบี้ยเข้าไปรับแต่สีแดงไม่กินครับเดินโคลนขึ้นมาจากนั้นครับผู้เล่นฝั่งสีขาวเดินโคลนขึ้นมาเช่นกันสีแดงทิ่มเบี้ยริมสีขาวหุบเรือมารับครับสีแดงกินเบี้ยนอกเข้าเบี้ยในสีขาวเช่นกันครับกินจากเบี้ยนอกเข้าเบี้ยในสีแดงหยุดกินโต้ตอบครับถอยโคลนเข้าไปเพื่อจะหมุนมาใช้ทางปีกซ้ายสีขาวครับทำการทิ่มเข้าไปไล่โคลนครับโคลนสีแดงก็ถอยกลับสีขาวครับจึงทำการเดินเม็ดเข้าไปสีแดงกินสีขาวโต้ตอบด้วยโคลนครับฝั่งสีแดงก็พัฒนาโคลนทางปีกซ้ายขึ้นมาเป็นโคลนคู่จากนั้นสีขาวครับเดินโคลนไปทางปีกซ้ายคิดว่าจะใช้ช่องทางเดินสีแดงถอยเม็ดสีขาวเอาโคลนขึ้นสีแดงเอาโคลนมารับสีขาวจึงเอาม้าขึ้นไปอีกตัวแต่สีแดงถอยเม็ดลงไปด้านหลังสีขาวครับจะหมุนโคลนมาใช้งานทางปีกซ้ายเลยถอยโคลนครับฝั่งสีแดงเดินเม็ดจากนั้นสีขาวหมุนม้ามาทางปีกซ้ายนะครับและผู้เล่นฝั่งสีแดงก็ขึ้นเป็นม้าเทียมสีขาวเดินม้าต่ออีก9ส่วนสีแดงเดินเรือนะครับมาจับโคลนสีขาวหมุนม้าเข้าไปนะครับจะใช้ป่องม้าตัวนี้นะครับในการบุกฝั่งสีแดงขยับขุนหลบจากนั้นครับสีขาวทำการเดินโคลนนะครับหลบออกมาเพื่อที่ว่าจะหมุนม้าสีแดงเอาเรือมาซ้อนเรือสีขาวเอาโคลนขึ้นไปสกัดไว้ครับและสีแดงถอยโคลนมารวมกันกลางกระดานสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงขยับม้าจากนั้นสีขาวเดินเรือมากดหลังม้าไว้สีแดงดึงม้ากลับมาเป็นม้าเทียมก่อนสีขาวครับยกเรือขึ้น1ช่องครับผมฝั่งสีแดงหมุนเม็ดลงไปด้านล่างสีขาวนะครับทำการขยับเรือมานึกว่าจะซ้อนเรือแต่ไม่ได้ซ้อนสีขาวเดินโคลนเข้ามาอีกทีครับจากนั้นสีขาวหมุนม้าอีกครั้งสีแดงก็ถอยม้าเช่นกันสีขาวเดินมาตรงช่องที่ตัวเองเว้นเรือเอาไว้สีแดงครับผมเอาเม็ดขึ้นมาแทนที่ม้าสีขาวครับเดินม้ากลับขึ้นไปประจำการส่วนสีแดงถอยเม็ดเอาไว้เผื่อต้องใช้ม้าสีขาวครับถอยม้าลงมาอีกตัวหนึ่งสีแดงเอาม้าขึ้นมาเป็นม้าเทียมอีกครั้งสีขาวถอยเรือเป็นเรือคู่ครับสีแดงถอยเรือมาผูกไว้กับเบี้ยสีขาวจึงพัฒนาโคลนนะครับสีแดงเอาเรือมาจับโคลนสีขาวเอาขุนไล่จากนั้นครับฝั่งสีแดงใช้เรือกลับไปผูกเบี้ยเหมือนเดิมสีขาวครับขยับเรือ1ช่องส่วนฝั่งสีแดงครับผมถอยม้าจากนั้นสีขาวทำเรือคู่นะครับและสีแดงเดินม้ากลับมาเป็นม้าเทียมจากนั้นครับสีขาวถอยม้าอีกครั้งและฝั่งสีแดงทำการเดินเรือ
สีขาวครับย่ำม้าตัวนี้ส่วนฝั่งสีแดงก็โยกเรือกลับไปที่เดิมจากนั้นครับสีขาวขยับเรือขึ้น1ช่องสีแดงขยับขุนและสีขาวซ้อนเรือขอหยุดภาพแล้วพูดนิดนึงนะครับผมตรงจุดนี้นะครับผมมองไม่เห็นเลยว่าจะเจาะได้อย่างไรนะครับผมแต่ผู้เล่นฝั่งสีขาวจะเจาะแล้วนะครับสีแดงครับขยับขุนและสีขาวเปิดด้วยการทิ่มเบี้ยเข้าไปครับผมสีแดงถอยม้าครับไม่ยอมกินใดๆทั้งสิ้นสีขาวนะครับจึงได้ทำการกินเบี้ยเข้าไปสีแดงใช้โคนกินครับเท่านั้นยังไม่พอสีขาวครับยอมใช้ม้าซื้อทางครับผมกินโคนตัวนี้เข้าไปฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินม้าสีขาวครับจึงเดินโคนเตรียมเข้าไปบุกสีแดงเดินม้าและสีขาวดำโคนไปตีลุกกินม้าครับสีแดงเลือกที่จะถอยกลับนะครับไม่สีขาวก็เลือกที่จะไม่กินครับเอาม้าไปเพิ่มอีก1ปากสีแดงครับสนใจแค่กินเบี้ยริมกระดาน1ตัวนะครับสีขาวจึงใช้ม้าไปกินเบี้ยกลางกระดาน1ตัวครับจากนั้นสีแดงครับเดินม้ามาจับเบี้ยตัวหลังส่วนสีขาวใช้โคนลุกจน